วันนี้ขั้นตอนที่2ที่3พี่น้องเครื่องเทศเขาเตรียมไว้ครับเครื่องเทศใส่พริกแดงสีสันจักหน่อยพริกแดงพริกไทยสดใส่ลงไปเราเจ็บเอาบ่ต้องยอมดอกเก็บเอาอยู่สวนละใส่ลงไปด้วยจะได้มันกระซ้ายกระซ้ายมันกินแล้วมันก็เป็นยาดอกยาใจคนจนแม่นแล้วข้าวกับคอเล่คอเล่เห็นไหมเข้ากันบัดนี้ข้าวจังหันซีมีเทียนึงหน้าตาก็กลายเป็นสวัสดีค่ะยายรวยพาจวดช่องมิวสิกชาแนลมื้อนี้สิพามาเฮ็ดเมนูผัดเผ็ดปลาดุกพี่น้องเข้าว่าเบิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครบ์ให้นําเด้อค่ะเด้อเพื่อสิเป็นกําลังใจให้ยายรวยพาจวดมาเบิ่งขั้นตอนแรกเนาะเตรียมเครื่องไว้มีหยังแน่ปลาดุกกะล้างทําความสะอาดเรียบร้อยละร้อยละหั่นไว้แล้วกะมีหัวละผ้ากระชายกระชายหั่นฝอยแล้วก็พริกไทยพริกแดงแล้วก็ใบบักฮูดเครื่องมันพริกไทยสดพริกไทยสดพริกแกงพริกแกงมันเฮาก็สิทอดกรอบกรอบซะก่อนเด้ต้องทอดก่อนเด้อจังเอามาผัดจังมันมาผัดรสเด้มันผัดตอนดิบดิเปิดไฟกันนะเฮาทอดปลาน้ำมันกำลังห่อนไอทวนทวนก้อนที่นี่เคล็ดลับใส่เกลือประมาณส่วนหนึ่งว้าใส่เกลือน้ำมันให้มันเข้มบ่บ่ให้มันฟุ้งบ่ให้มันกระเด็นอ๋อบ่กระเด็นไม่เคล็ดลับบ่ให้ปลาเนี่ยกระเด็นเนี่ยปลาดุกเนี่ยมันชอบกระเด็นเนี่ยมันเป็นน้ำเนี่ยเป็นน้ำอยู่ในนี่บ่ให้มันเนี่ยบ่ให้มันกระเด็นสุดเลยนะโอ้เป็นอย่างยังฟุ้งอยู่เนี่ยบ่กระเด็นดันฟงแท่นบ่ทอดยากคือหยังนี่ไม่ยากล่ะใกล้ใกล้ใกล้บ่ได้ครับว้าย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 ใกล้ๆบ่ได้แล้วครับเด้อใกล้เอาเกลือมาใส่ปลาก่อนมันกระเด็นมันกระเด็นขนาดใส่น้ำมันหน่อยยังอันนี้อยู่ปลาเนี้ยปลาดุกเลยแล้วมันอมน้ำปลาสดเนาะปลาสดมีน้ำทอดเที่ยวเดียวรวดไม่จำว่าเปลืองน้ำมันที่นอกเนี่ยตื่นมาโลนึงได้ดิโลนึงจะวางสามตัวเลยวางสามตัวนี่แหละมันตัวใหญ่สูบไปทอดปลาดุกได้ที่แล้วมั้งกรอบแล้วโอ้เหลืองแล้วกรอบแล้วเอากระตักแซนนี่ไว้ปิดไฟเลยทอดสุกจะเอาไปผัดเผ็ดนะครับเด้อพักให้มันเสร็จน้ำมันก่อนเลยไปให้มันกรอบกรอบเหลืองเป็นแผ่นๆเลยป่ะให้มันเสร็จน้ำมันกันเด้อบัดนี้จะเสร็จผัดการผัดแต่บัดนี้เขาจะผัดมันเขาทอดปลาแล้วแล้วเขาต้องผัดใส่เครื่องปรุงบ่นเขาเอาน้ำมันเก่านี่แหละพี่น้องใส่เล็กน้อยใส่ไม่ต้องเยอะพอได้ผัดพริกแกงแมนผัดเครื่องเทศเขาก็ใส่ข้าวกาลวดสูตรไม่ไงรวยว่าตายตัวดอกไอ้มะเผ็ดแห้งก็ใส่หลายๆก็ได้แมนไม่ค่อยมีใครกินเผ็ดอยู่นี่พริกแกงผัดพริกแกงให้มันนั่นเหลืองหอมหอมสักก่อนเด้อแหวไหวไหวพริกขาวดังครับทำการผัดแล้วใส่บะเลยกินขาวดังเพราะว่าใส่เกลือกับปลาแล้วบัดนี้เฮาก็สิมาปรุงเครื่องเด้อบัดเขาต้องปรุงใส่พริกแกงจางๆไว้จังหน่อยใส่จางๆไว้จักหน่อยมีความเข้มอยู่แล้วเด้อเอาตวงเอาคอนยามันลงหลายแล้วมันจะโลเปลี่ยนมุมกว่าเด้อทั้งพี่ทั้งเห็นซัดใส่ข้างปรุงไม่ได้อันนี้ซอสปลาเขียวครับผมตามด้วยซีอิ๊วดำเอ้ยซีอิ๊วขาวเห็นมันสีดำไปเนาะ
ก็หลงประมาณเนี่ยซอยกาแฟซะก่อนพี่น้องเดี๋ยวหน่อยฮอตซีมมันยังเติมไหมครับเออฮอตซีมยังสิเติมไหมเพราะหมักเกลือมันจะมีความเค็มนิดหน่อยเออเพราะว่าถ้าใส่เกลือหลายดิน้ำมันหอยครับผมนี่ก็หน่อยซอสกาแฟแป้งนัวบัดเนี่ยอันนี้บ่น้อยครับผงสลบน้อยๆทำกันล่ะครับนี่ซอสกาแฟเต็มๆเพื่อนน้ำตาลน้ำตาลว้ายมันฉุนเขาดังเลยว้ายนี่ลายเติบส่วนซอนโต๊ะเครื่องซอนโต๊ะแล้วก็สิพาร์ทถ้าก้อนแบบที่ไหนใส่น้ำอีกเพราะว่าปลามันสีลายเติบอยู่โลนึงครับปลาโลนึงน้ำประหยัดน้ำประหยัดอีกเติมไปเรื่อยเติมไปเรื่อยบวกไปเรื่อยผงเครื่องไปเลยเพราะว่าปลาห้ามันสุกแล้วครับแมนมันสิผัดโดนไม่ได้ปลามันเศร้ากรอบเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาเฮากับซีมซะก่อนบ่เนี่ยซั่วมันสิเดือดก็ได้แมนคันซีมเดือดๆแล้วมันได้เป่านะนี่ก็ยังเป่าอยู่ทางบ่ได้สั่นหัวเนาะรอใส่ปลาก่อนแสดงว่านัวเลยบ่นัวปานใดจางไว้มันเดือดจังน้อยเขาก็สิมาใส่ปลาบัดเนี่ยเตรียมมาใกล้ๆก่อนปลาโลหนึ่งปลาดุกโลหนึ่งครับนี่น้ำห้อนแล้วเขาก็ใส่ลงไปโลเดอร์แมนนี่เขาก็คอยค้นบัดที่เนี่ยทอดกรอบแล้วเขาก็ค้นคอยปีนขึ้นมาไอ้เครื่องมันเข่าละพี่น้องส่วนผัดกระดูกนะครับเฮ็ดง่ายๆแต่แห้งง่ายก็ว่าง่ายนะมันหลายขั้นตอนแมนเพราะถ้าต้องเอาไปทอดก้อนนี่มันสิเอาปลาดุกสดสดมาเห็ดบ่ได้ปลาดุกมันดักอันนี้ก็ยังพาไปแซ่บมันเละไปเลยมันก็เละแล้วครับมันก็ขาวพร้อมเขาเดี๋ยวเบื่อวันนี้ขั้นตอนที่สองที่สามพี่น้องเครื่องเทศที่เขาเตรียมไว้ครับเครื่องเทศใส่พริกแดงสีสันจักหน่อยพริกแดงพริกไทยสดใส่ลงไปเราเจ็บเอาไม่ต้องยอมดอกเจ็บเอายุสวนแหละใส่ลงไปด้วยเชื้อใดมันกระไซชิ้นกระไซมันกินแล้วมันก็เป็นยาดอกยาใจคนจนป่ะแม่นแล้วเขาก็โคเล่โคเล่เห็นไหมเข้ากันมันนี่เขาจังซีมอีกทีนึงหน้าตาก็กลายเป็นผัดเผ็ดปลาดุกแล้วหน้าตาก็สวยงามบ่บ่ใช่ไหมชาครีมทาแป้งให้มันล่ะเด้แป้งเอาเขียนชิ้วทาปากให้มันล่ะเป็นผัดเผ็ดหรือสิเป็นผัดเค็มบ่ฮู้ไอ้ซีมเหมือนก่อนซีมก่อนเขาสิปงครับซีมก่อนบ้านนี้ครับเฮ้ยอยู่เขาเรียบร้อยน่าทานน่ากินหาน้ำมาซีมบ้านนี้คือบ่มีน้ำอื่นกินน้ำบ่ล่ะน่าฝนตกด้วยเนี่ยซีมตอนนู้นแล้วว่าอิ่มพอแล้วเขาใส่พร้อมตัวบ้านนี้ยังเข้มอยู่น่าเผ็ดเพื่อใช่พอดีเค็มปลาตัวใส่เกลือแม่นเค็มตอนปลาใส่น้ำอีกบ่มันก็เค็มใช่ป่ะมันจะเป็นแจงได้อันนี้ละพัดแห้งสิละบัดนี้เฮาก็แล้วได้บัดนี้เฮาก็ตักเสิร์ฟบัดนี้เสิร์ฟบัดนี้ตักเสิร์ฟแล้วบัดนี้นี่เฮ้ยเว้ยอุดยากับมาเด้ออยู่ใกล้ๆแถวนี่มันหลายกิโลนึงฮะหนักมือหนักมือหนักกับฮอนย่อกระทะเอาบัดนี้กระทะเบาแล้ววัดลงมาเนี่ยมันบึ๊บต้องระมัดระวังบึ๊บก็จะได้โอ้โนโอ้โนโอ้โนโนโนบัดจะกินบัดจะอิ่มเป็นหมาเอามามองแกล้งสวยงามหน่อยวางเลยเขี่ยลงจังหน่อยก่อนมันหลายพูดส่วนจุ่มบุ่มเลยสูงตัวนี้คือภูเขาฟูจิมาเรียบร้อยครับราทั้งผสมคำบันโอ้ความละบันชิมยังไงแต่ยากครับเมียนราเด้อบันนี่พี่น้องข่าวว่าเบิ้งกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ให้น้ำตาขาเด้อเพื่อสิเป็นกำลังใจให้ยายรวยพ่อจวดช่องมิวสิกชาแนล
ท่านผู้ชมทั้งหลายก็อย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนหาเงินให้มันหมานเฮงๆทั่วหน้าทั่วตาสู้ขู่สู้คนเด้อสำนี้ล่ะเนาะเจอกันคลิปใหม่บ๊ายบายเป็นใด